สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับตอนนี้เราอยู่กับราฟซีซั่น2กันอีกเหมือนเคยตอนนี้เราก็อยู่กับเรือยอทที่ยังสมบูรณ์ไม่หมดนะก็คือเรือเปิดในประตูข้างบนตรงนู้นไว้เลยต้องเดินกลับมาทางเดิมแต่ต้องใช้ไฟฉายสิไฟฉายน่าจะกลับไปเอาอีกรอบหนึ่งนะจะไปทางไหนก่อนเดี๋ยวสำรวจตรงนี้ก่อนดีข้างล่างยังไม่ดูเลยห้องน้ำพี่ปาร์ตี้ก็คิดที่แรกผมว่าจะไปทำไอ้นะธนูนะแต่เงาแล้วใช้ไอ้นี่ดีกว่านะไอ้นี่มันฆ่าง่ายกว่าธนูอีกธนูนี่แบบต้องเสียลูกดอกอีกเวลาอีกถ้าเก็บไม่หมดก็ซวยตรงนี้ไม่มีอะไรก็ฟะใช้สมองฆ่าก็ได้นะไปดูครับลืมจริงๆนะบางทีแบบไอ้ห้องคีย์มันอยู่ตรงไหนคีย์เวิร์ดอะอัดติดเก็บไว้คือบางทีก็อาจจะอัปเกรดใหม่แต่ห้องนี้ใครมาขออัปเกรดใหม่ล่ะมีเทปฮันนา you were brought to keep the engines running that is what you พูดอะไรกันเอ่ยมีเสียงแทรกเข้ามาด้วยไหม what are you doing to it get out do your job เฮ้ยห้องนี้มีตู้เซฟแฮะไม่มีอะไรอุ้ยไอ้หนูไอ้หนูหนูจ้ามาดิจ้าจ้าเรียบร้อย3ทีร่วมถ้าเป็นธนูคือบางทีอะหลบไม่ทันก็มีมีอะไรนะเฮ้ยจะมีไฟก็ดีอย่างนี้แหละไม่ต้องถูกตู้ซิปเปิดได้อะไรอะไม่ใช่โค้ดอะต้องไปหารหัสเปิดตัวเซฟก็ต้องใช้รหัสแต่เราไม่มีรหัสตรงนี้เข้าไม่ได้รหัสห้องนี้เข้าได้ไหมไม่ได้ไม่ต้องเก็บของอ่ะเก็บของแล้วก็ฝากของดีดูของไปเลยชอบชิบเฮ้ยไอ้หีบมีของกินอย่างเยอะเฮ้ยได้สูตรเฮ้ยอ๋อไม่ใช่สูตรอ่ะได้อาหารไม่ใช่สูตรคือไม่ค่อยทำไมไม่ค่อยได้สูตรอาหารเลยอ่ะคือได้มาตั้งนานแล้วได้หยิบตรงนี้ตั้งนานยังไม่ได้เลยลุยโอ้ยไฟฉายจะหมดแบตแล้วก็เหลือแค่ข้างบนช็อปโอ้ยไปโดนช็อปแทงไงไปโดนเลยอ่ะโอ้ยว่าไปกันใหญ่เอาเล็งดีๆโอ้เอากันไอ้จะกระดุกกระดิกได้ไหมทำไมกินเองไม่ด่วนวะไอ้เนี่ยโอ้ยต้องได้กลับเหลือไปเนี่ยคีย์การ์ดเหรอถ้ากลับเรือนี่คือไม่ได้อันนี้มันเห็นพุงอยู่เห็นพุงอยู่ไม่ต้องใช้เห็นแบบพอรางๆนะกลัวแบตเตอรี่หมดใช่อะไรฟันเฟืองไม่รู้ว่าพวกฟันเฟืองนี้มันจะเอาไปประกอบอะไรบ้างมีเขามีให้เก็บแล้วก็เก็บมีโน้ตด้วยเฮ้ยนี่ไงไอรหัสตู้เซฟเมื่อกี้ปิดนี้ด้วยเลยเวลากลับออกเข้าจะได้ง่ายแต่ไปเปิดตู้เซฟกันตู้เซฟอาจจะมีคีย์การ์ดก็ได้นะเวลาmutations increase I wonder if another species would react with the same เฮ้ยโอ้ข้าไปแล้วไม่เจอหรอกมาที่ไหนวะโอ้ยตกใจหนูไอ้บ้าหรือมันจะเกิดใหม่ได้หรอไอ้เปล่าน่าจะใช่คิดเองหรืออาจจะเดินตามก็ได้นี่เป็นฉนวนอะไรไม่รู้มีเทปอีกหนึ่งอันแล้ว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 อ๋อรู้สึกมันจะมีชั้นอีกใช่ปะ
เฮ้ยมืดตึ๊บมีชั้นบนอีกเดี๋ยวจะขึ้นไปเช็คทีละชั้นไฟแบตจะหมดเฮ้ยมาแบบไม่สู้ไม่เสียแล้วท้ากันเนาะโอ้โหไม่น่าแลกเลยเมื่อกี้ไม่คุ้มค่านะเฮ้ยกีกราดกีกราดสุดเปิดไว้นี่เปิดไว้เออไอ้ต้องใช้ตัวที่ตกเปิดไว้ทางออกนี่ต่างไปอีกชั้นตบ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 เฮ้ยเดี๋ยวทำไมไม่ลงไปข้างล่างก่อนวะเออไม่ไปเปิดไอ้ห้องขี้ขาดก่อนอุ้ยของยังเยอะไอ้สูตรน้ำอีกแล้วสูตรน้ำพรหมายก็สูตรเดิมคนนี้วะกุญแจสีเขียวไปต่อไม่ได้ก็ขึ้นข้างบนเออข้างบนไปไม่ได้มันต้องใช้ถังแก๊สระเบิดงั้นเราก็ไปข้างล่างไปเปิดห้องขี้ไหนวะอุ้ยไฟใกล้จะหมดละคนโดไม่เด้อไม่เด้อเฮ้ยตัวนี้นี่สายก่อนได้เปรียบสายก่อนได้เปรียบเฮ้ยโถนี่ไฟก็จะหมดเอาเปิดห้องนี้ก่อนนี่กุญแจสีเขียวได้มาแล้วมีห้องรับไหมโอ้ยนี่ห้องขโมยอยู่นี่ที่ห้องเขียวไปต่อไปต่อตรงนี้ตรงนี้ไม่มีหนูมาแทะนะเราจะชั้นนี้เนี่ยนี่ก็แก๊บเรียบร้อยชั้นต่อไปเปิดไปอีกเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวไอ้หลุดมาพร้อมเฉาะพร้อมเฉาะพักอุ้ยเฉาะไปหนึ่งทีมาดิมาอุ้ยเฉาะอุ้ย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 โดนควิดไปสองทีเลยไฟแชทกับอุ้ยตกใจเสียงไอ้นี่เสียงอะไรวะมันน่าจะเป็นเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นอยู่บนเรือโอ้พี่เสียงไอ้พวกหนูบุกเออได้คนน่าจะไม่เหลือรอดจากที่นี่นะฟังจากเสียงแล้วน่าจะบอกว่าเฮ้ยมีอะไรบุกมีหนูมาได้จะเป็นหนูเรียกว่าหนูอะไรหนูกลายพันธุ์นะตัวใหญ่ หนูบ้าอะไรวะไม่รู้เขาเรียกเป็นตัวหนูหรืออะไรไม่รู้นะน่าจะเป็นหนูแหละไม่มีอะไรก็คราวนี้ก็เหลืออยู่แค่ห้องเดียวกองข้างบนนี่มันต้องใช้ถังระเบิดหรือถังระเบิดนี้จะต้องนี่จะออกทางนั้นเลยดีกว่ามีชับตายไปนั่นน่าจะตายชุบชุบชุบเมื่อเดินมาทางนี้กับลุงไอ้บันไดลุงในใกล้ขวัญเนี่ยเห็นว่าสวยแล้วเดินสักทีเอาประกอบกันช็อปช็อปเรียบร้อยช็อปช็อปเรียบร้อยระเบิดมือกับเครื่องยกเขาเรียกว่าเครื่องอะไรวะเครื่องยกรถอ่ะเออมันลืมชื่อได้ไหมมีชื่อไหมเนี่ยคาแจ็คคาแจ็คภาษาอังกฤษแล้วอะไรวะรถรถอะไรรถยกรถยกไม่ใช่ยกรถคาอะไรเนี่ยคาคาแจ๊กๆรู้คาอะไรเดี๋ยวกันอีกแล้วอุ้ยโชกมึงพี่โชกอุ้ยพังพังพังโชกอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าเล่นกับพี่อย่าเล่นกับพี่ไอ้ห้องนั้นอยู่ไหนกันเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
อีกชั้นหนึ่งเหรอเฮ้ยเดินปีดเดินปีดน่าจะอยู่ชั้นบนชั้นนี้แหละจำไม่ผิดนี่มีหนูไหมไม่มีนี่มาจึ๊กจึ๊กจึ๊กโต๊ะบุ้มอุ้ยสั่นสะเทือนจนเราเลยมีหนูไหมไม่มีแต่มีของฝาบกระจกโอ้โหกระจกได้ยังไงมีอะไรไหมเฮ้ยห่อกับข้าวมุดไปห่อกับข้าวลงมากินไปน่าจะหมดแล้วแล้วก็ที่สุดท้ายไปบอมกันนี่ไหนวะข้างบนคือเดินเฮ้ยหนูอย่าบ้าได้ไหมเนี่ยโดดทะลุกำแพงเอาหัวมาดิเอาดีเอาดีเจอธนูก็ฆ่าได้เว้ยเอางี้นะถ้าเจอธนูฆ่ายากหวยเจ้าชมวกดีไหมขี้เกียจจริงข้างวงปึ้มตั้งแล้วโอ้ยหนีง้อไม่หนีลูกเก็บเรื่องดีให้อยู่จะตายไหมไม่รู้อันหรอก yes ห้องอะไรนี่โอ้ห้องผมได้เก็บปังเดี๋ยวได้เก็บของก่อนอุ้ยข้างบนอุ้ยสุดจะได้เชื้อเพลิงมาถังน้ำมันเรียกเป็นเชื้อเพลิงในการเคลื่อนเสร็จโน้ตเก็บไม่ได้ทางออกเดี๋ยวค่อยไปสำรวจข้างนอกดูข้างในก่อนตู้เย็นฮะอีไปแบบแปลงอันนี้เป็นแบบแปลงเขาเรียกว่าอะไรแบบแปลงตัวขับเคลื่อนพวงมาลัยแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเครื่องยนต์นะอุ้ยได้เครื่องยนต์แล้วเสร็จเลยอันนี้น่าจะเป็นโน้ตพิกัดต่อไปของเรานะก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูที่เหลือตอนนี้ดูบริเวณนี้ก่อนไอ้ขวักที่มีตัวเหลือเหลือแค่ตัวนี้หมดแล้วชั้นสุดท้ายว้าวเฮ้ยเดี๋ยวไปใช้ไม่ต้องเสียงว่าเรียงแบตโอ้โหนั่นแหละเฮ้ยเนี่ยไอ้ข้างบนอ่ะมันมีกล่องอยู่นะเห็นไหมเนี่ยไม่รู้ว่าจะขึ้นไปยังไงคือโดดตรงนี้มันไม่น่าจะถึงมันไม่ถึงเลยแหละนะเห็นไหมจุ๊บมันไม่ถึงแล้วมันจะขึ้นยังไงอ่ะข้างบนมันอีกที่ขึ้นดูจุ๊บไม่ได้ครับท่านผู้ชมมันไม่ได้จริงจะได้คือไม่ได้จะพูดยังไงก็มันก็มีของแหละแต่มันขึ้นไปไม่ได้มันต้องตรวจให้ติดตรงนี้ก่อนหรือข้างในมันมีที่ขึ้นก็ไม่มีนะก็ช่างเถอะก็เป็นว่าการสำรวจเรือยอดของเราก็บรรลุนิติภาวะเรียบร้อยนะบรรลุเสร็จสิ้นมีที่จอดทอด้วยนะครับก็รอบเกาะแล้วก็ข้างล่างนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็จะมีเศษตุ้งเศษนี้ให้เราฟาร์มนะข้างล่างแต่เขาไม่ฟาร์มมาขี้เกียจพอก็เดี๋ยวเราไปที่เหลือแล้วก็ไปดูพิกัดกันว่าพิกัดต่อไปจะอยู่ไกลไหมก็เอาจริงนะไอ้พาร์ทไม่ใช่ซีซั่นแรกอะผมเล่นถึงตัวนี้แหละแล้วก็จะไปเกาะต่อไปแล้วไปพิกัดต่อไปแล้วไอ้ลมอะมันไม่เป็นใจให้เราคือเราต้องทำไว้เครื่องยนต์อะเพื่อไปแต่มันต้องใช้กระจกแล้วก็เชื้อเพลิงอย่างเยอะเลยก็เลยแบบไม่ไปดีกว่านะคือให้ลมมันพาไปเท่านั้นเลยที่ปลอดภัยที่สุดข้างล่างมีอะไรบ้างเนี่ยข้างล่างมีแกนเฟืองตรงนั้นหน่อยไปเก็บไปบ้านดีกว่าเหลือเราเพราะวัชรามาแทะมากแล้วก็อย่างเวลาที่เราไปสำรวจแล้วเราไม่อยู่เรือฉลามอาจไม่มาแทะก็ได้นะนี่ถ้าเรามาปุ๊บมันก็จะมาแทะเลยโชว์นะเห็นไหม
บ้าชิบหายแล้วก็ไอ้สูตรน้ำปั่นนี่มันมีซ้ำกันเดี๋ยวสองอันด้วยพูนี่หีบมีอีกนะนี่เอาละงั้นเราก็ได้เวลาออกเรียนกันแล้วหรือจะอยู่ที่นี่ต่อไม่มีอะไรฟาร์มนี่ข้างล่างก็ไม่มีข้างในนู้นก็ไม่มีขี้เกียจใช่ปะหาก่อนคลิกฟาร์มดีกว่ายังจะคุ้มกว่าอีกเนอะ เดี๋ยวถอนสมอเรียกันเลยสมอเรียขึ้นแล้วก็มุ่งหน้าไปทางไหนออกไปก่อนออกไปให้เรือมันผ่าให้ลมมันผ่าไปดีกว่าตอนนี้พายุเข้าขอไปเก็บคุณนกก่อนช้าเดี๋ยวจำได้ว่ามีปลาตัวใหญ่หนึ่งตัวยังไม่ได้ย่างเลยปลาตัวใหญ่แบบนี้ปลาตัวใหญ่ดีๆขอย่างสักหน่อยนะนี่เห็นไหมตัวเริ่มไม่เพิ่งขนนกพกมาอยู่แล้วว้าวย่างปลาตัวใหญ่คือได้มาตั้งนานแล้วต้องได้ตั้งแต่เริ่มแรกแต่เพิ่งได้ย่างเพิ่งมีเตาใหญ่ย่างโอ้โหอะไรถึงขับนี้เอาเรือไม่ไปไหนเลยเหรอไป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 อยู่นี่แหละนะเดี๋ยวมาดูแปลงกันเฮ้ยเรียนรู้มาดิอันนี้ก็จะเป็นตัวคันโยกเรือก็ตัวบังคับเรือนั่นแหละแล้วก็ตัวนี้ตัวขับเคลื่อนมันต้องใช้น้ำมันอ่ะดิตัวนี้แต่มีแค่2กระปุกบอกเลยไม่ถึงอ่ะยังไงก็ไปไม่ถึงใครบ้าจะไปถึงแค่2กระปุกเดี๋ยวเอาแบบแปลงเก็บแบบแปลงสิเอ้ยแบบแปลงพวกนั้นอ่ะเก็บไม่ชัดไหนวะวันนี้ชอบวันมาชอบนี่มาเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยพอดีเลยมีกระจกว่าจะทำไอ้เครื่องกรองน้ำเครื่องกรองน้ำมาสิมาสิสุดยอดเลยเย็นเรามีเครื่องกรองน้ำใช้แล้วแต่เอาจริงนะเอ้ยเดี๋ยวเรือโคตรจะแบบแคบเลยโคตรแคบมากแต่จริงนะถ้าแคบแล้วมันสะดวกสบายก็ดีคือแบบไม่ใช่แล้วคือไม่อยากขยายอ่ะนะ เห็นใจกันด้วยคือถ้ายิ่งใหญ่ถ้าเราใช้เครื่องตัวขับเคลื่อนอ่ะแล้วมันจะต้องใช้หลายหัวอันนี้เราใช้ไม่กี่หัวมันก็ได้แล้วเอาเป็นว่าก็จะหมดภาระในการใช้จุกแล้วเราก็จะทำขวดน้ำไปเลยสองขวดขวดหนึ่งก็ไว้เก็บน้ำเกลือมานี่ก็อีกขวดหนึ่งก็ไว้กินนั่นแหละสะดวกสบายไอ้ตัวนี้ก็ไว้นี่แหละจะได้เก็บเอาจริงนะช่วงถ้ามีไอ้ตัวนั้นแล้วตัวนี้ไม่ได้ใช้เลย ใช้แค่จำเป็นเท่านั้นแหละทำมือก่อนเฮ้ยใจนึกว่าไอ้ฉลามไปแทนเรือเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูไอ้พี่กัดต่อไปกันเลยดีกว่าแต่มาเอาเยื่อมันไปถึงหรอพี่กัดเนี่ยคือมาแสบให้เฉยๆนะไปดูกันพี่กัดอันนี้จะเป็นบานาน่าบานาน่าหรอหรือบอลแลนด์หรอจะเป็นเอ้ยไม่ใช่ไอ้ตัวนี้จะไม่ใช่คาราวานนี่ว่าไอ้คาราวานจะเป็นพี่กัดหนึ่งไอ้ตัวนี้จะเป็นเกาะใหญ่เป็นเกาะใหญ่แล้วทางเข้ามันจะอยู่มีทางก็ทางเดียวเลยทางเข้าเล็กๆนั่นแหละ อย่าสปอยดีกว่างั้นไม่ค่อยดูกันทีหลังนะก็ใส่พิการก่อนเผื่อเรือมันแล่นไป3168 3168 3 เต็มทำเฮ้ยใช่เหรอโอ้ยใช่พิกัดมันมี2พิกัดไอ้พิกัดนี้จะเป็นพิกัดที่เราอยู่ต้องปิดเปิดใหม่ไม่ใช่มันอยู่ใกล้เรดาร์ตัวนี้มันเลยตรวจจับตรงนี้ได้ด้วยก็พิกัดจริงๆจะอยู่ตรงนี้ครับอีก2กิโลแล้วดูเรือแล่นโอ้โหเรือไม่ได้แล่นไปหาไอ้ตุกพิกัดที่เราจะไปนะ
มันแล่นไปอีกทางอ่ะบูโอ้พิกัดนู่นที่เราจะไปคืออยู่ฝั่งนู้นนะแล้วไอ้ตัวเหลือมันแล่นไปนู่นมันแล่นออกห่างไม่รู้ว่าเป็นเพราะเราใส่พิกัดไหมหรือเป็นเพราะเขาทำทุกจุดต่างไว้ให้เราออกห่างไปฟาร์มของและฟาร์มเรือนั่นอาจจะเป็นไปได้แล้วก็น้ำมันอ่ะมันไม่ได้ใช้มันต้องมีเครื่องกรองเครื่องกันน้ำมันคือกรองน้ำมันนั่นแหละประเด็นโอ้โนเราจะไปตรงนู้นยังไงก็ช่างนะก็ไปตึกกันแล้วค่อยว่ากันอีกทีหรือไม่ก็อาจจะใส่พิกัดไอ้ตรงพิกัดแรกของเราให้มันแล่นไปตรงนู้นไอ้ถึงไกลๆตรงนู้นเดี๋ยวก็ไม่ใช่เออช่างเถอะก็เป็นว่าให้ไปเรือผ่านไปตรงนู้นชื่อหันกลับทางพี่พิกัดเฮ้ยเดี๋ยวไม่ต้องหันกลับหันนู้นเลยมีเรือเดี๋ยวไปเรือล้างแป๊บนึงเอ้ยตกเรือมันจะมองหินไอ้ตัวขวาเราอยู่ไหนแล้วก็ไม่มีผลไม้ด้วยก่อนนี้เอ้ยนี่เดี๋ยวมึงสองรูแล้วก็ทรัพยากรข้างล่างล่ะโอ้ใหญ่เวอร์เออเดี๋ยวพอดีเลยลงก่อนนี้เดี๋ยวเราไปหาปักเอ้ยปักเป้ากันเออและมันมีส่วนผสมที่ใช้ในการทำปืนจับพวกสัตว์นี่ตัวนี้จะเป็นผงปักเป้าว้าเดี๋ยวเราจะไปทำจับปลาปักเป้ากันเดี๋ยวขั้นแรกเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมของกันแป๊บนึงผมต้องใช้ธนูในการไปหาพี่ปักเป้าเนี่ยธนูก็ยังไม่ได้ทำไอ้ลูกดอกดิไม่ใช่ธนูนั่นแหละนะครับเอาละตอนนี้อาวุธผมก็ครบหมดเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เราก็มีธนูพร้อมจะไปล่าพี่ปักเป้าแล้วแล้วก็พี่หลามอยู่นี่ไหมต้องฆ่าพี่หลามก่อนไหมเนี่ยพี่หลามหลามอยู่นี่ไหมรู้สึกพี่หลามจะตายตอนประมาณถึงนี้พอดีเฮ้ยเดี๋ยวไปล่าที่อื่นก็ได้เว้ยแอบเออแอบไปดีกว่าถ้าพี่เขาจะแทนเรือก็ปล่อยเขาไปเราจะแอบไปตอนนี้มีตัวนู้น6ลูกก็ปักเป้ามันยิงตายกี่ลูกอ่ะ3เวลาว่างไปฟาร์มพี่ปักเป้าอุ้ยเอามันรู้ได้ไงว่าจะมาตรงนี้วะเนี่ยคือต้องฆ่าใช่ปะฮะต้องฆ่าใช่ไหมอันนี้ไม่รู้ว่าก่อนนี้จะมีพี่ปักเป้าไหมพี่ปักเป้าจะอยู่ที่น้ำลึกนะเดี๋ยวเราจะดูกันตอนแรกครับพี่ลามอ่ะเอาละพี่ลามก็เคลียร์นะเดี๋ยวไปดูพี่เป้าโอ้ยโอ้เกือบขาดอากาศหั่นใจคราวนี้ก็เหลือแค่ไปไหว้ดูพี่เป้านะว่าเขาจะอยู่ไหนมองดูดีๆตัวดูเรื่องคือบางทีมันไม่มีก็มีนะก็ถ้านี้เราก็ฟาร์มของไปหรอกไปตามหาเป้าหมายก่อนดีกว่าอย่าเฉยๆอย่าเฉยๆผมชอบเฉยๆไปตลอดเลยเนี่ยไม่ชอบตามหาเป้าหมายที่เจอชอบทำไปรุ่นไอ้นี้ก่อนรู้สึกว่าพี่เป้าในก่อนนี้จะไม่มีนะก็สรุปต้องไปหาที่กองใหม่แต่ตอนนี้ขอเคลียร์ไอ้ทรัพยากรตัวนี้ก่อนสาจอดเรือแล้วนะแป๊บนึงเสร็จสักทีโอ้โหไม่ใช่เสร็จเออแล้วก็การลงก่อนนี้ก็ได้หัวฉลามมาถึง2หัวกันเลยทีเดียวเชียวซื้อ3หัวสิก็ตอนฆ่าตอนจอดแล้วก็ไอ้ตอนจะลงไปฟาร์มแล้วก็ตอนที่มันเกิดมาเมื่อกี้แล้วบอกเนื้อหานี่แบบเดี๋ยวเนี่ยฉลามเก็บไว้ทำกับข้าวดีกว่าเดี๋ยวมันจะมีเมนูฉลามเก็บไว้แต่ยังไม่ได้ตัวนั่นมันเลยตัวแบบอ่ะก่อนว่าเดี๋ยวเราจะออกเรือกันไปจากที่นี้กันหันเรือไปทางพิกัดของจริงถ้าหลบพาไปก็ค่อยว่ากันแต่ถ้าหลบไม่พาไปก็จบเพลงกันเลยสิครับเฮ้ยไม่ใช่ทางนี้ต้องไม่เป็นอยู่ทางนี้เลยทางนี้อ่ะนี่คือทางที่พิกัดเราจะไปดูซิมันจะไปให้เราไหมนี่ไปถ้าอยู่แต่จะถึงเมื่อไหร่คือไอ้ลมอ่ะมันสามารถเปลี่ยนทีได้ตลอดเวลา
คือไม่ใช่ว่าจะจู่ๆก็ไปได้ตลอดไม่ใช่นะคือมันแล้วแต่อารมณ์ของไอ้ลมด้วยนะอารมณ์ของลมอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวรู้สึกว่าจะทำตะพอได้เพิ่มไอ้ดินเดี๋ยวค่อยทำเก็บดินตัวนี้ก่อนมันได้กี่ชุดวะเนี่ยได้กี่เตาเท่านั้นแหละทำเตาเพิ่มก่อนได้ปะได้กี่เตาหกได้สองเตาไม่เหรอโอ้ยของเต็มหายละพวกข่อยอยู่ไหนพวกข่อยเอ้าไปคาบทั้งหมดเลยเหรอหมดปลาไปด้วยจะไปดีด้วยเชฟนะคาบได้เยอะไม้อยู่ไหนไม้เฮ้ยปลาตัวใหญ่ได้กินละย่างมาก็ได้กินนี่แหละปลาตัวใหญ่ก็ดีนะคือมันกินได้นานนะสามครั้งก็จะหมดน้ำไปอีกขวาสองเตาสองเตาใหญ่ๆมีที่วางเตาแล้วนี่มีตรงนี้วางได้ครับวางไปดิใช่ไหมบางไปใช่ไหมบางไปใช่ไหมเฮ้ยไม้หมดเหลือไม้เหลือเยอะบอกเลยนี่ลำเกิดเร็วจังวะโอ้โหเพิ่งมาอยู่เร็วๆนี้เกิดละเคยนี้ก็ยังไม่ทำอะไรก็เดี๋ยวเราค่อยทำชั้นบนทำพวงมาลัยไว้ขับขับเรือมันขับได้ไหมล่ะมันขับมันก็ต้องมีเครื่องแหละไปพิกัดต่อไปอยู่ไหมตอนนี้ก็ต้องดำเนินการไปอยู่อันนี้พิกัดที่มันถูกใกล้ๆกันโอ้โหอีกสองโลกว่าจะถึงไอ้กอใหญ่ที่มันเป็นกอที่แบบไอ้ตรงนั้นมันจะมีพวกนู่นนี่อยู่อ่ะขอไม่สปอยตรงนี้เดี๋ยวไว้ถึงค่อยไปเจอทีหลังครับหลอกตรูไม่ใช่อะไรถ้าฆ่านกเราจะได้คนเยอะกว่าให้นกคนมาไอ้นี่มาอยู่เอาไว้ได้ไหมได้อย่างเยอะอ่ะไว้ทำไอ้ธนูไว้ตอบก่อนเฮ้ยไว้ไปฟาร์มไว้ปลาปักกระเป๋านั่นแหละแทนตอนนี้ยังหาเกาะไม่ได้ก็ไว้ฟาร์มกันที่หลักนะครับเอาละคลิปนี้ก็คงต้องหมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับก็การสำรวจระยะทางเราก็เสร็จสิ้นไปโดยดีแล้วก็ได้พิกัดใหม่มานะครับก็เอาว่าคลิปนี้ผมคงต้องไลฟ์เพียงตัวนี้ดีกว่านะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวนกเพิ่งฆ่าไปเมื่อกี้เอ้ยเดี๋ยวยกเลิกได้ไหมยิ่งเดี๋ยวมันไม่รู้เป้าเหรอครับเอารับปิดคลิปลงตอนนี้ มึงฆ่านกให้ดูเฉยเดี๋ยวบ๊ายบายครับ